ตอบแทนครับผมจะสื่อหมดพวกนี้สื่อสารพวกนี้หมดเพราะว่ามันการเยียวยารักษากันในรูปแบบที่ไม่เหมือนใครหรอกผมไม่ใช่นักจิตวิทยานะถามว่ารู้จักกับผมได้ไงรู้จักจากอินเทอร์เน็ตฮะอินเทอร์เน็ตยูทูบอย่างนั้นเนาะครับเฟซบุ๊กเฟซไลน์นะครับคีบเองเหรอหาเองเหรอลูกสาวอ๋อลูกสาวทำไปทำมาหาเจอเขาให้ครับก็จะสื่อสารกันมาเนาะครับถามว่าดูกันกี่คลิป3-4คลิป3-4คลิปครับเลือกตัดสินใจเองมาที่นี่หรือมีใครบอกว่าพามาที่นี่เลือกที่จะมาเลือกเองนะครับโอเคครับขอถามว่าติดใจจุดไหนตรงนั้นที่มาติดใจที่เห็นคลิปแล้วรักษาคน 4-5 คนนะแต่ละคนก็ได้ผลดีทั้งนั้นในระหว่างนั้นที่เราดูสื่อสารไปว่าเอ้ยไอ้งอกละเกินบ้าเนี่ยคนงอกมันทำได้ไงสงสัยไหมครับว่ามันคืออะไรกันไม่สงสัยไม่สงสัยถ้าไม่สงสัยสรุปว่าเป็นอะไรทั้งนั้นครับที่ผมทำเป็นพลังงานชนิดหนึ่งโอเคเอาว่าชนิดหนึ่งแล้วกันนะพลังงานที่เคยเรียนมาเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กอะไรครับเป็นพลังงานไหนครับพลังผมเคยเรียนพลังจักรวาลเหรอเคยเรียนพลังจักรวาลมาครับคนที่เขาเป็นต้นตำรับอธิบายพลังจักรวาลเนี่ยเขาอธิบายต้นตำรับยังไงจุดเกิดพลังนี้มันอยู่ตรงไหนเขาตัวเขาเองเนี่ยเป็นต้นตำรับนั่นใช่ฮะมาสอนยิ่งตัวเขาเองยิ่งต้องอธิบายต้นตอที่มาของออริจินอลของพลังงานที่ว่านี้ครับเขาอธิบายต้นตอยังไงครับเขาบอกว่าเป็นจากการที่วันนี้ตั้งหลายสิบปีแล้วผมจำไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าเขาเล่าตั้งแต่เขาอยู่ประเทศเวียดนามแล้วเจอพระแล้วเขาก็สอนกันมาแล้วต้นตำรับคือคนเวียดนามครับชื่อว่าเหลืองมินด่างเหลืองมินด่างครับชื่อโด่งดังไปทั่วโลกนะคนนี้แต่เขาเสียไปแล้วครับคำว่าชื่อเสียงกระโดดดังมากทั่วโลกนะคำว่าพลังจักรวาลนี่เนาะครับตอนนั้นเขาสอนทั่วโลกครับมัน10 กว่าปี20 ปีแล้วโอเคเข้าใจตรงนั้นครับผมอยากจะถามแต่เพียงว่าออริจินอลคำว่าจุดศูนย์กลางของพลังงานจักรวาลมันอยู่ตรงไหนมันคืออะไรเอามาใช้ได้อย่างไรต้องการตรงนั้นมันมีอยู่ทั่วไปครับอย่างนั้นมันก็เป็นลักษณะกล่าวอ้างครับผมก็กล่าวสัมภาษณ์ครับครับอย่างนั้นวันนี้ผมเรียกว่าพลังงานของไฟฟ้าสถิตครับผมทุกไปครับเป็นพลังงานของไฟฟ้าสถิตครับอันนี้จะใกล้เคียงกว่าผมว่าผมเป็นวิทยาศาสตร์มากกว่ามั้งครับครับใช่นะครับมันอยู่ตรงไหนคำตอบสุดท้ายคือไม่ของผมของผมนะของไม่ใช่หรือมินดางให้ตอนนี้ครับของไกรสอนมันไม่ใช่คนหัวงอกครับโอเคนะครับมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ในจุดศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งย้ำมันอยู่ในจุดศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งครับคำว่าสรรพสิ่งเม็ดทรายก็เป็นสิ่งหนึ่งในสรรพสิ่งนั้นครับหยดน้ำก็เป็นสรรพสิ่งของสิ่งนั้นครับอากาศก็เป็นอะตอมเป็นสรรพสิ่งของสิ่งนั้นเหมือนกันครับอยู่ทุกสรรพสิ่งครับและอยู่ศูนย์กลางของโลกด้วยครับอยู่ศูนย์กลางของจักรวาลครับได้ไหมครับถ้าผมถ้าถามได้ยินแต่เขาว่าพลังจักรวาลถามว่ามันอยู่ตรงไหนก็ตอบไม่ได้ตอบหรือทั่วไปครับหรือใครก็ถือว่ากล่าวอ้างถ้าของผมนะอยู่ศูนย์กลางจักรวาลศูนย์กลางจักรวาลอยู่ตรงไหนเอาก็คือระบบสุริยจักรวาลมาพูดถึงศูนย์กลางของระบบมันคือศูนย์กลางดวงอาทิตย์นั่นเองเห็นไหมครับเห็นไหมของผมไปถึงศูนย์กลางดวงอาทิตย์เห็นไหม
ไปร่วงรู้สิ่งนั้นได้ไงไอ้ตัวเราเนี่ยเกิดมาจากดวงอาทิตย์พิษโลกใบนี้มาจากดวงอาทิตย์เราอยู่ในโลกนะถ้าเราเป็นหนึ่งเดียวกับโลกนี้ได้จริงมันเป็นสันสื่อสารกันได้จริงนะเป็นหนึ่งเดียวกับโลกนี้ใบนี้จริงเขาว่าเป็นหนึ่งเดียวต้องล้อมรวมเป็นตาชิ้นนั้นคือประสาทหูตาจมูกลิ้นและกายสัมผัสล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรากับโลกซึ่งต่างจากความเป็นหนึ่งเดียวกันของไอน์สไตน์ที่พูดถึงไอน์สไตน์ก็พูดถึงศูนย์หนึ่งเดียวกันเหมือนกันแต่เขาพูดถึงหนึ่งเดียวกันในลักษณะคอมเพลเช่นเขาจะชกเช่นเขายกตัวอย่างนะไอ้ที่ดีสัมพัทธภาพของเขาที่บรรลือโลกบรรลืออะไรต่างๆนะฟังให้ดีนะครับถ้าเราเล่นเทนนิสอยู่ในสนามฟุตบอลอันนั้นของเราเนี่ยความรู้สึกอย่างไรจะมีความรู้สึกเหมือนกันกับเราเล่นเทนนิสหรือฟุตบอลหรือเรือลำหนึ่งซึ่งกำลังเล่นอยู่กลางมหาสมุทรแต่มีข้อแม้ว่าเรือลำนั้นต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสม่ำเสมอ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงสม่ำเสมอ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าสม่ำเสมอแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะมันเจอคลื่นเห็นไหมครับก็แปลว่าถ้าเล่นคอมแพร์แบบนี้มันก็คือพยายามหาวิธีอธิบายให้มันเป็นความหนึ่งเดียวกันของอันนี้ฮะก็จะมาครอบงำผู้คนทั่วโลกส่วนของผมไม่ใช่หนึ่งเดียวของผมนั้นมันได้มาจากสมาธิเวลาเข้าไปในภาวะของทางลึกเรียกว่าเอกขัตตาดินน้ำลมไฟของตัวเราเองกับดินน้ำลมไฟของโลกล้อมเป็นหนึ่งเดียวกันโดยมีฟิลลิ่งเป็นเครื่องวัดของเราเองแปลว่าได้จากสมาธิพลังที่ว่านี้ผมไม่ได้มาจากสมาธิผมเรียกว่าสมาธิจิตใช่จิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะรู้ตรงนี้ได้นั้นแปลว่าที่ผมทำนี่คือพลังงานของสมาธิจิตนั่นแหละตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเป๊ะ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 เห็นไหมฮะสิ่งนี้นะฮะวิทยาศาสตร์ทำไงก็ไม่ได้ถ้าวิทยาศาสตร์อยากได้ใช้โครงสร้างสองโครงสร้างมาคิดหนึ่งโครงสร้างที่หนึ่งเป็นโครงสร้างที่เรียนวิทยาศาสตร์มาทั้งนั้นแหละครับคือความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาก็คือเลขเศษส่วนนั่นเองครับระยะทางหารด้วยเวลาถ้าทำเวลาเป็นศูนย์ได้นั่นนะฮะจะรู้เรื่องพลังงานพวกนี้ถ้าทำเวลาเป็นศูนย์ไม่ได้จบข่าวไม่มีทางรับรู้ได้เลยงานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ไม่สามารถทำเสร็จเลขเศษส่วนทำส่วนเป็นศูนย์ทำไม่ได้ไอ้แค่22หารด้วย7ก็ลงตัวก็ไม่ได้อยู่แล้วเห็นไหมครับเราเรียนหนังสือมาทั้งนั้นผมก็เรียนมาเหมือนกันเนาะผมก็โง่กับเขามาตั้งนานนักหนาเลยผมก็เพิ่งมารู้ตรงนี้เมื่ออายุผม50ปีตอนนี้ผม71 12ปีแล้วผมมารู้ตรงนี้เมื่อวันที่1มกราคมปี37อายุผมครบ50ปีพอดีมารู้เรื่องนี้เข้าให้ด้วยตัวของตัวเองผมไม่ใช่ตำราไหนตำราเล่มใหญ่ก็คือตำราของเราเนี่ยครับนะที่ผมอ้างถือเมื่อกี้นี้อย่างเช่นหลักทางคำสอนพุทธศาสนาเป๊ะเนี่ยเพราะพุทธศาสนาเขาบัญญัติเอาไว้มันก็ตรงกันเป๊ะก็แค่นี้ความเป็นหนึ่งเดียวเอกขตาล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันคือธาตุดินน้ำลมไฟก็อ้างถึงแค่นั้นเองเมื่อเวลาทำสมาธิโอเคนะสิ่งเหล่านี้นะพลังสรุปแล้วนะพลังงานที่ว่านี้มันอยู่ในทุกสรรพสิ่งอยู่ในมดก็ใช่ที่แมวก็ใช่ที่หมาก็ใช่ที่ควายก็ได้แล้วก็ยิ่งอยู่ในตัวเราเห็นไหมฮะก็ค้นพบพลังงานของเราซึ่งมันอยู่ในตัวเราโดยมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เห็นไหมครับทุกคนมีสิทธิที่โดยชอบทำจะรู้เพราะมันอยู่ในตัวเราส่งทุกคนเมื่อผมรู้อย่างนี้ผมก็ไม่เคยห่วงอยากให้ทุกคนได้รู้และทราบใช่ไหมครับดีนะผมมีโอกาสคุยกับอดีตรองอธิบดี
ป้องกันภัยใช่ไหมครับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันบรรเทากระทรวงมหาดไทยครับนะใช่ไหมครับครับก็แปลว่าผมกำลังพูดคุยกับอดีตราชการระดับสูงนั่นน่ะใช่ไหมครับครับอีกเจ้าเดียวก็เป็นอธิบดีแล้วเนี่ยครับนะฮะเกษียณก่อนนะหรือว่าปัดป่วยก่อนป่วยก่อนครับเหมือนคว้าไปแล้วตอนนี้ยังรับราชการอยู่ไหนโอ้74ปีแล้วครับโทษทีโอเคนะครับป่วยก่อนป่วยมานานแล้วทั้งนั้นเนี่ยป่วยมา10กว่าปีแล้วโอ้มีหน้าอีก9คันเดียวถ้ารู้จักผมก่อนหน้าวันนู้นโอ้โหเนาะครับเพราะอำนาจอธิบดีเนี่ยอำนาจใหญ่โตนะครับสั่งซ้ายสั่งขวาได้หมดนะครับเป็นตำแหน่งที่ดูแลงบประมาณโดยตรงเลยของแต่ละกระทรวงด้วยครับชัดเจนไหมครับที่ผมพูดเนี่ยครับชัดเนาะครับปลัดกระทรวงยังไม่ได้มีอำนาจสั่งการนะเนี่ยดูแต่รายงานในปลัดกระทรวงเราทราบครับเป็นเรื่องรายงานหรือสั่งมาโดยนโยบายไปผู้ปฏิบัติงานจริงๆก็คืออธิบดีท่านรองเนี่ยจะเป็นผู้ที่ต้องทำงานให้เป็นไปตามนโยบายนั้นหรือให้มันคุ้มกับงบประมาณนั้นครับโอเคนะผมไม่ใช่รายการผมก็มั่วเป็นงั้นแหละผีก็จะว่ากันมาถึงตรงนี้เอามันที่มันต้องการดีกว่าเดินได้วิ่งได้ดีกว่าเนาะครับเอาโอเคนะครับครับความดันโลหิตสูงฟังดีนะครับคำพูดเช่นนี้ถามว่าได้ยินกับตัวมากี่ปีแล้วเป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยก็เป็นหลายสิบปีแล้วหลายสิบปีแล้วจำความไม่ได้แล้วคุมไม่อยู่แล้วคุมไม่อยู่ก็แปลว่ายาทุกชนิดทุกวันเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วเห็นไหมกลายเป็นเรื้อรังแล้วนะแปลว่าวิสัยพึ่งไม่ได้แล้วโอเคนะต่อมาก็เส้นเลือดสมองสองข้างมีอาการอุดตันอุดตันนะนะผมถามต่อไปว่าได้ผ่าตัดผ่าต่อสมองไหมครับไม่ได้ผ่าโอ้ดีมากนี่ผมช่วยได้แน่ๆด้วยนะเขาบอกแต่เพียงว่าอุดตันโอเคนะไม่ได้ผ่าตัดผ่าต่อผมช่วยได้แน่นอนครับท่านครับนะแค่นี้ผมจะรู้ทันทีเลยครับนะมือสองข้างผมนี่นะช่วยได้แน่ๆด้วยครับนะจะบอกจำนวนครั้งยังได้ซ้ำไปนะถ้าถามว่ามีการเร่งรัดกันนะเอาล่ะขาสองข้างขาสองอะไรชาชาอ๋อชาชาสองข้างโอเคขาชาสองข้างเนาะโอเคครับขามันหมดทั้งตัวนะตั้งแต่หัวมันคล้ายๆแบ่งครึ่งข้างแรกที่เป็นข้างซ้ายก่อนครับเพราะเป็นข้างซ้ายทำท่าจะหายแล้วมาชาข้างขวาตอนนี้หนักเลยหนักมากกว่าซ้ายอีกต่างหากหนักกว่าข้างขวาดีแล้วครับมาถึงวันนี้พูดในฐานะที่ผู้พ้นราชการมาแล้วไม่ต้องเกรงใจใครหรอกเนาะครับมันเกรงใจใครไม่ได้เลยเนี่ยครับมันต้องเป็นตัวอย่างของผู้คนในสังคมกันเลยครับโอเคนะครับกรุณาสังเกตนะครับต่อไปนี้ผมจะช่วยแล้วนะครับเริ่มต้นก็ไม่มีอะไรมากมายแล้วครับผมบอกว่าพลังงานนี่มันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ครับมันซ่อนอยู่ในความนิ่งนี่ว่าสแตติกครับแต่พอแล้วผมขยับมันเป็นไดนามิกแล้วเนี่ยสังเกตท่านจะสบายจังเลยพลังงานนี่จะส่งไปได้เรื่องไดนามิกอันนี้ขอให้ท่านหายใจไว้อย่างเดียวถ้าเล่นกันทั้งวันนี่ก็สบายสนุกเลยแต่เวลามันเร่งก็มีคิวต่อไปเนาะไม่ว่ากันตรงนั้นนะอย่าไปติดใจผมพยายามหาตัวทางช่วยผมพูดแล้วนะว่าผมช่วยได้แน่นอนโอเคนะครับเอาแบบดิ้งกลับบ้านได้เอามาเออถ้าได้เงี้ยแจ๋วเลยเนาะดีครับสิ่งที่ต้องตกลงก่อนก็ถ้ามันเจ็บก็ขอให้บอกครับเพราะผมมีพลังมากมายมหาศาลแต่ก็ไม่เคยอุ้มช้าหมาน้ำแต่เดินผ่านช้างก้มกราบไปแล้วกันครับอ้าวนะครับผมพูดกล้าพูดขนาดนั้นนะครับเดินผ่านช้างเนี่ยมาหลายเคสแล้วนะครับเอาฮะเดี๋ยวจะกลายเป็นคุยโมโอดตัวเคครับหายใจลึกครับสังเกตเบื้องต้นเลยครับครับเราวัดกันที่ฟิลลิ่งเนี่ยเพราะพลังงานนี้พลังงานมันมีแต่มองไม่เห็นเราเห็นแสงแต่ไม่สามารถเห็นพลังงานแสงได้เราได้ยินเสียงแต่ไม่สามารถเห็นพลังงานของเสียงได้ทั้งแสงและเสียงแล้วก็มาคำนวณกันทางด้านวิทยาศาสตร์โอ้เรือนเหยียบแยกครับโอ้โหเรียนคำนวณหนักเลย
วิชาฟิสิกส์ล้วนๆเนี่ยโทษครับหายใจไว้ปึ๊บๆนานปึ๊บนี่นะปึ๊บนี่นานก็ส่วนหนึ่งค่อยๆสัมผัสทีละส่วนถึงจะได้เปรียบเทียบกันได้ได้ง่ายประมาณนั้นผมถามว่าเจ็บไหมครับหลังมือเห็นไหมครับไม่ปวดไม่เจ็บนะถ้าเจ็บก็บอกเพราะว่าแค่นี้ฮะแค่รู้สึกส่วนนั้นจะทำอะไรจะหายใจโล่งกว่าเดิมเยอะเลยครับไปครั้งหนึ่งเปรียบเทียบกันก่อนไหวครับไหวเนาะนี่นะกลางปะฉันเกลียดมันจะอ่อนไปด้วยนะครับหายใจจะลุกไปด้วยเพิดนะนะจะแกร่งสู้ผมเพราะถ้าเจ็บก็ขอให้บอกมันผ่อนหนักผ่อนเบาได้ยืนยันว่าผมมีพลังมากมายมหาศาลนะครับผมยืนยันตรงนั้นนะครับโทษครับเอ๊ะทีนี้เต็มร้อยไปหน่อยนึงโทษครับนี่นานะโปรดสังเกตนะครับต่อไปนี้ตอบคำถามครับผมกดน่าจะถามว่าเจ็บไหมครับอีกครั้งหนึ่งเพื่อนนั่งไปอีกทีนึงเจ็บไหมครับไม่เจ็บอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สามเจ็บไหมครับไม่เจ็บแปลว่าหัวใจไปกดดีๆมากๆด้วยอย่างเพราะว่าผมกดขนาดนี้ไม่เจ็บแปลว่าหัวใจไม่มีปัญหาแน่ๆเห็นนะครับทีนี้มาถึงคลื่นหัวใจไปหาหมอก็เรียกว่าหมอแม้มาหาผมวัดเพ้าให้เองด้วยฟิลลิ่งผมเองนะครับสังเกตมันจะหายใจโล่งอยู่เนี่ยครับนะผมรู้สึกเป็นไงครับยังไม่รู้สึกเลยตอบเลยรู้สึกว่าเลือดลมวิ่งดีน่าเลือดลมดีมากครับเลือดคือหัวใจที่มันเต้นตุกตักนี่แหละคือเขามันเป็นจังหวะผมเป็นคนที่พูดหัวใจเต้นปุบปับแค่นี้ฮะปุบปับเท่ากับการหมุนของโลกแบบนี้หัวใจเราเนี่ยครับเป็นศาสตร์ใหม่ครับท่านอย่าไปถามหาวิทยาศาสตร์ไม่มีเจอไม่มีทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถศึกษาด้านนี้ได้ไม่มีทางเลยง่ายๆเลยย้ำอีกนึงเป็นศาสตร์ของพระศาสดาที่ให้ไว้กับชาวโลกแล้วกันจะไปศาสดาองค์ไหนลองนึกดูสิเอา1พระพุทธเจ้า2พระเยซูเจ้า3ท่านนบีมหามาเจ้าโอเคพระพุทธเจ้าศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกครับครับเป็นศาสตร์ตรงนั้นศาสตร์สิ่งนั้นว่าด้วยเรื่องอะไรคำตอบเกือบสุดท้ายห้ามต่อรองคือพระพุทธพระธรรมและพระอรหันต์พระสงฆ์หายไปไหนเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระอรหันต์พระอรหันต์องค์แรกที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกรู้เรื่องนี้ก่อนทั้งสิ้นต่อมาก็มาพามนุษย์ทั่วไปยุคสมัยนั้นมาเป็นพระอรหันต์องค์ที่2 3 4 5
จนกระทั่งมี 1,250 พระองค์ว่าไปอีกวันที่11ถึงวันมาฆบูชาแล้วนะพระองค์ถัดมาก็คือคนธัญญะนัปปะมหานามะอัสสชิโรลงจ้าคือปัญจวัคคีย์ที่ว่านั้นแหละต่อมากับโมกขลานะสารีบุตรพระบาลีสารพัดรวมไม่ร้อยแปดจำไม่ได้ที่แน่คือพระฐานที่มีบันทึกเอาไว้มีความเก่งกาจแตกต่างกัน80พระองค์มีความสามารถพิเศษแต่ละพระองค์ความสามารถเหมือนกันเห็นไหมนี่ก็คือของพระฐานแข่งกันนั้นพระพุทธพระธรรมพระอรหันต์พระอรหันต์ถูกต้องครับณวันนั้นคือพระสงฆ์แล้วเป็นพระสงฆ์ผ่านเอหิภิกขุปสัมปทามาเรากำลังพูดถึงวันนั้นนะพูดถึงวันนี้ไม่อยากจะพูดคิดเองโตแล้วคนอย่างเราไม่ต้องพูดอยู่แล้วว่าอะไรคืออะไรไผคือไผประมาณนั้นแต่ต้องดูแลกันต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันใช่ไหมครับอย่าไปหักล้างหักด้ามพระหัวเขาหัวเขากันอะไรกันมันไม่ดีรู้อยู่ว่าใครได้หรือใครไม่ได้ใครได้นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายมหาศาลสิ่งนั้นคือเข้าถึงพระธรรมหรือไม่พระพุทธพระธรรมถ้ามนุษย์ไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือคารวาสเรียกว่าหนึ่งในพุทธบริษัท4ถ้าเข้าถึงพระธรรมระดับโสดาบันช่วยคนได้หมดเพราะว่าได้พลังนี้มานะเข้าถึงพระธรรมในระดับพระสกิทาคามีโอ้ยช่วยคนได้มากมายมหาศาลถ้าเข้าถึงระดับพระอนาคามีช่วยผู้คนสัตว์โลกได้มากมายมหาศาลถ้าเข้าถึงพระนิพพานคือพระอรหันต์โอ้โหช่วยผู้คนมากมายมหาศาลเป็นลักษณะมหาภาคเลยครับถ้าถึงขั้นนั้นก็ที่ผ่านๆมามันไม่ถึงตรงนั้นมันยังได้ทำให้แย่มาไปทั้งหมดเราไม่ว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็อยากจะให้ฟังแล้วก็คิดเพราะว่าความเชื่อที่ผ่านๆมาไม่ใช่ความผิดหรอกครับแต่มันเชื่อแบบต่อๆกันมาน่ะเราก็ห้ามเชื่ออยู่แล้วกาลมาโสสิบข้อสิบประการใช่ไหมห้ามเชื่ออย่าเชื่อหรืออย่าเพิ่งปรุงไปเชื่อคนที่เกิดก่อนบอกสู่ๆกันมาสองอย่าเชื่อห้ามเชื่อตำรับตำราอย่าเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อครูบาอาจารย์สอนสั่งนะครับแล้วถ้าไม่เชื่อคนเหล่านั้นไปเชื่อใครใช่ไหมครับมันต้องกระทะกันตีกันหมดสิครับเชื่อเหมือนกับทางโลกกับทางธรรมมันต่างกันเชื่อที่ว่านี่คือทางธรรมอย่าเชื่อคือทางธรรมโอเคนะไอ้ทางโลกมันเชื่อตามกฎหมายไม่เชื่อกันตีกันตายหมดสิครับเห็นไหมฮะเพราะนั้นต้องแยกทางโลกทางธรรมถ้าพูดถึงพระพุทธเจ้าต้องพูดถึงพระพุทธเจ้าเห็นไหมฮะพูดถึงพระอรหันต์นู่นเนี่ยถ้าพูดถึง3คำก็พูดถึงตรงนั้นชัดเจนเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มาอ้างถึงว่าเข้าถึงนู่นนี่เดี๋ยวไปเชื่อมันใช่ไหมครับใช่ไหมฮะเดี๋ยวเชื่อมันเดี๋ยวเด็ดขาดใช่ไหมพอเชื่อก็โง่ทันทีใช่ไหมเพราะถ้าหากว่าเชื่อก็นรกมังกรสอนมาขายที่เนี่ยสุดท้ายเป็นไงโยมที่เนี่ยใช่ไหมเถียงกันเรื่องอัตตาอนัตตามากี่ปีแล้วใช่ไหมครับสุดท้ายก็ไปไม่รอดสักตัวนึงผมใช้คำว่าตัวอะไรมันพระนิพพานมันอยู่ตรงกลางระหว่างอัตตากับอัตตาเนี่ยหรือพระนิพพานซ่อนอยู่ในอัตตาก็ว่าได้อัตตาคือตัวเราเนี่ยมันซ่อนอยู่ในตัวเรานั่นแหละหมดจะนั่งเถียงกับคนอื่นเขาเห็นไหมแล้วก็พระนิพพานก็ซ่อนอยู่ในอนัตตาอีกอนัตตาคืออะไรคือความว่างมันอยู่ในความว่างนั่นแหละจบข่าวเห็นไหมความว่างพระนิพพานปรมัตถสัจธรรมโลกุตตรธรรมสุญญตาอนัตตาความว่างอันเดียวกันเป๊ะสิ่งนั้นคือไม่มีอะไรคือเรียกว่าความว่าง emptiness หรืออวกาศทุกวันอวกาศนั่นแหละคือใช่ใครจะเข้าถึงอวกาศยานอวกาศใช่ไหมเข้าถึงอวกาศมันก็เข้าถึงไม่จริงเข้าถึงจริงต้องเข้าถึงโดยจิตที่บริสุทธิ์นั้นจะเข้าถึงตรงนั้นได้แล้วก็ได้รับพลังงานทันมาเรียกว่าพลังงานปรมัตถสัจธรรมงานตรงนี้มันมีทั้งมากมายมหาศาลชาวโลกแห่งวิชาที่ไอ้ที่สักเวลาพูดแต่ว่าเป็นมีพลังงานมากมายและยิ่งใหญ่เหลือเกินถึง 96% พลังงานตรงนี้ในเอกภพพูดเกินจักรวาลแล้วในเอกภพพูดเกินจักรวาลแล้วในเมื่อกี้ท่านพูดพลังจักรวาลนี่มันพูดเกินกว่าจักรวาลไปแล้วมีทั้งหมด 96%
ไอ้ส่วนที่เป็นจักรวาลเนี่ยเช่นโลกไว้เป็นหนึ่งในจักรวาลดวงจันทร์ก็เป็นหนึ่งของระบบสุริยจักรวาลดาวอังคารที่เขาว่าก็เป็นหนึ่งในส่วนของจักรวาลโอเคดวงดาวทั้งหมดก็รวมแล้วเป็นหนึ่งจักรวาลรวมนี่มีแค่ 4% เองพลังที่เป็นความว่างที่พูดถึงกันเนี่ยมีถึง 96% ทางวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์ไม่ได้ก็เรียกว่าสารมืดพลังมืดสารมืดเราจะไปเห็นสิ่งนั้นโดยความใสเนี่ยโดยจิตนะต้องเห็นสิ่งนั้นได้โดยจิตที่เป็นความใสเขาเห็นเป็นความมืดวิทยาศาสตร์เราเห็นเป็นความใสมันคนละศาสตร์ที่เนี่ยนะมันจึงคุยกันไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรเขาไม่รู้เรื่องเราแต่เรารู้เรื่องเขาแปลว่าเรารู้เขาเขาไม่รู้เราไม่เป็นไรแต่เรามีดีก็แล้วกันว่าเออสุขภาพไม่ดีแล้วก็ให้กันไปใครก็ตามที่ติดเรื่องสุขภาพก็มาแต่อย่าให้ถึงขั้นวิทยาศาสตร์ทำลายเกือบหมดแล้วนะนี่ก่อนเห็นไหมความดันเนี่ยวิทยาศาสตร์เล่นมาตั้งเยอะจริงๆแล้วเนี่ย ทั้งกินทั้งทาทั้งฉีดมันเนี่ยเห็นไหมครับก็ถ้ามันจะไปไหนไม่รอดแล้วก้าวขาจะไม่ออกแล้วประมาณนั้นโอเคนะครับเรามาพิสูจน์เสียงด้วยกันพิสูจน์โดยการสัมผัสตรงนะครับว่าเป็นเรื่องราวของอากาลิโกอากาลิโกนี่แปลว่าเมื่อกี้พูดถึงมาส่วนส่วนเป็นศูนย์นั่นแหละครับท่านนะเซตซีโร่ด้วยของเวลาอากาลิโกเอฮิปัสโกเอฮิปัสโกมันแปลว่าเชิญครับเชิญเข้ามาเช่นท่านมานั่งตรงนี้เองปัสโกแล้วตอนโอปันนิโกท่านเอาใจมาด้วยนะกายใจมันเป็นยังไงมาทางกายจะบ้างแบบโยนิโสนะพอเราคุยกันไปมาสื่อสารไปมาเออเข้าใจบ้างไหมเข้าใจบ้างจับเนื้อต้องตัวกันบ้างเออสบายตัวพอใจบ้างเห็นไหมมันจะออสโมซิสพลังนี้เข้าหากันออสโมซิสก็ซึมลึกเข้าไปพลังงานจะเข้าตัวเลยเนี่ยเห็นไหมสุดท้ายจะรู้สึกตัวได้ตัวเองก็เป็นปัจจตังเห็นไหมนะนั้นเรากำลังพิสูจน์ปัจจตังอยู่เนาะหายใจยาวครับเมื่อกี้ท่านพูดเองนะชาไปตั้งแต่ศีรษะถึงเท้านะครับดูนะครับจะเบาศีรษะต่อไปนี่นะครับก็ครับอืมโทษครับแหมแหมมาเอฟโทษครับเราวัดกันที่ฟิลลิ่งเลยล่ะครับโทษ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 ครับครับนี่โทษครับ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 โทษครับสังเกตมือผมเวลาสัมผัสเนี่ยมันจะเบาไปตามมือนะครับตรวจสังเกตเราวัดกันที่ความรู้สึกขออนุญาตครับ3 2ปึ๊ดนั่นสูดใจลึกๆมันจะหายใจได้ยาวขึ้นกว่าเดิมเยอะๆเลยนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงหัวใจคือเพ้าไปลำทำงานเต้นตุบตับปอดมันก็จะส่งเสริมทางด้านที่เขาเรียกว่าออกซิเจนก็เป็นส่วนในการเผาไหม้เผาผลาญให้มันเกิดกระบวนการเมตาบอลิซึมกระบวนการเผาไหม้ชั้นดาบตัวนี้ฮะพลังนี้มันจะโผล่ไปยังร่างกายทำให้รู้สึกว่าเออสดชื่นเซลล์ไหนรับการฟื้นทุกๆเซลล์มีประสาทประจำอยู่ทุกๆเซลล์ท่านที่บอกว่าชาก็คือเซลล์ตัวนั้นนะฮะมันไฟฟ้าตัวนี้มันไม่โฟลว์มันก็เลยไม่รู้สึกนั่นคือคำว่าชานะมันไม่รู้สึกจับต้องไปมันก็ไม่รู้สึกก็คือชาเฉื่อยชาประมาณนี้ครับสัมผัสพอเวลาสัมผัสปุ๊บจะรู้สึกก็แบบเออน้ำชามันหายไปฮะมันก็ทำให้เราคล่องตัวขึ้นประมาณนี้ก็ครับยุบนี่ก็ครับเจ็บไหมครับ
จ็บเหมือนกันนิดหน่อยครับครับถ้าเป็นความเจ็บ 100% 100ส่วนมันเจ็บไปกี่ส่วนครับ40 40โอเคงั้นลดลงไปเหลือ20เนาะครับลดไปให้เหลือ20ให้เหลือ10สังเกตนี่มันจะเบาใช่ไหมเมื่อกี้ผมบอกมันจะเบาหัวรู้สึกว่าเบาตามที่ผมพูดถึงไหมเมื่อกี้เนี่ยเบาแน่นะครับครับถ้าเราคิดเป็นตัวเลขได้เดิมมันหนักตึกตักสักร้อยมันเบาไปสักกี่มันน้อยครับ50โอ้ไปได้ครึ่งเฉลี่ยครับโอ้โหมันถึงขนาดเฉลี่ยครับถ้าถึงแล้วก็หวังได้เลยมันหวังวิ่งได้แล้วแบบนี้ครับถ้ารู้สึกตัวขนาดนั้นนะครับใช่ไหมครับครับโอเคแสดงอะไรนี้ด้วยแปลว่าร่างกายท่านยังไม่ได้สูญเสียอะไรเพราะว่าแม้ว่าถูกแพทย์วินิจฉัยว่าเส้นเลือดอุดตันในสมองใช่ไหมครับครับแต่ไม่ถึงขั้นผ่าตัดผ่าต่อผมมองจากต้นนั้นผมบอกว่าช่วยได้แน่นอนครับนะครับไอ้คำว่าแน่นอนที่ผมพูดถึงไม่มีอาจจะอย่างทีเลยครับนั้นต้องสังเกตครับท่านต้องสังเกตช่วยกันสิ่งนี้ช่วยพิสูจน์มันจะได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองต่อไปจะพูดกับเด็กๆได้รู้เรื่องสิ่งนี้มีจริงนะครับนี่เป็นต้นโทษครับอันนี้ก็ยิ่งสบายครับท่านหายใจไปผมหรือพิลุกพิลั่นมากครับเห็นไหมเห็นไหมนี่แหละเราวัดกันที่ความรู้สึกพลังงานตอนนี้มันมีแต่ไม่เห็นแต่รู้ได้โดยความรู้สึกวิทยาศาสตร์ที่จะปฏิเสธความรู้สึกเขาบอกว่าเฮ้ยคุณคิดเองนี่หว่าพิสูจน์ไม่ได้ขอไปรู้นะครับคนที่เก่งวิทยาศาสตร์แพ้เรื่องสุขภาพหมดต่อไปนี้แล้วใช้จ่ายสูงมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบิกได้หรือไม่เบิกได้ก็ตามสูงเหลือเกินครับจะไปเข้าคิวไม่ไหวนะประชาชนใช้บริการโหล้นแต่เป็นกรณีพิเศษนะก็ยิ่งหนักนะกรณีพิเศษก็แปลว่าทางด้านเอกชนใช่ไหมฮะนั่นแหละนักด้วยวันเนี่ยส่วนมากก็ไปใช้บริการเอกชนไปเบิกได้สายพิธีโอ้ยเป็นของเล่นหมดไปเนี่ยนักพ่อเลยพอเวลาตัวนี้เข้าไปปุ๊บโอ้ยปฏิเสธหมดก็มันเป็นทำให้ลดความอะไรลดรายได้เขาอ่ะอย่างนี้มันตัวนี้เอาจริงๆนะผมพวกนี้ผมไม่เคยเขินหรอกผมเจอมาเยอะพวกเนี้ยเดี๋ยวไว้แต่แล้วนั่นคือตังค์มันนะแต่เป็นห้องพิเศษเอ้ยไอซียูเอ้ยโอ้นะพูดมันเฉยๆหรอกนะแต่จะเข้าไปนะครับท่านเข้าไปพวกเป็นเรื่องไหมยาวเลยหายใจลึกครับอะไรก็สู้ธรรมชาติไม่ได้หรอกจะดูมันมีคนเข้าไม่ถึงธรรมชาติก็เลยมาใช้ไม่ได้มันเป็นเผยหรือเป็นหน้าที่ผมพูดแล้วกันมันเป็นการเข้าถึงพลังที่บริสุทธิ์นั้นจึงนำมาใช้ได้เพื่อแผ่แบ่งปันผมรักษาตัวเองได้แน่นอนสักวันถ้าท่านหายใจดีหายดีนะมาตั้งชมรมคนหัวหงอกนะเอาไว้เผื่อแผ่ความรู้พวกนี้ให้กับลูกหลานเพราะว่าอยู่ในฐานะเนี่ยพวกกันที่ผู้ใหญ่พวกนี้หรือผู้พากษาเนี่ยเสียดายผมเสียดายเบรกของท่านมาถึงสูงก็ไม่ดีเนี่ยมันเสียดายคุยว่าสาวเวลานี้ก็อายุ60ต้องต่ออีกได้10 65เพราะมันเหลือน้อยเต็มทีหาไม่ค่อยได้การคัดกรองไม่ค่อยได้ถ้าก็ยิ่งทำงานหนักหนักข้อไปอีกทีนึงแทนที่ได้พักผ่อนไม่เลยถูกขอร้องก็ต้องนอนเหมือนท่อนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะในด้านเหล่านั้นนะครับ
พอถึงจุดหนึ่งก็อยากจะเช็คไตเบรนก็ต้องช่วยกับเรื่องสุขภาพเนี่ยครับผมก็ยินดีช่วยตลอดนะถ้าท่านมีพระพวกเพื่อนของรวมได้หลายคนผมจะเคลื่อนที่ไปหาบ้านท่านด้วยครับคนตรงเนี้ยไม่ต้องมาห่วงเรื่องของการเดินทางมาหาผมไม่จำเป็นผมยินดีครับยินดีทุกท่านช่วยรุ่นเราคราวเดียวกันที่มีสุขภาพไม่ดีรุ่นก่อนเนี่ยเอาบ้านใครสักบ้านนี่เป็นจุดนัดพบไม่ต้องมาหาผมเสียศักดิ์ศรีใช่ไหมฮะใช่ไหมนี่เป็นความลับกันเรื่องสุขภาพทุกวันนี้เป็นความลับเลยนะหรือบางคนโอ้เป็นแฟชั่นไปเลยเข้าโรงพยาบาลถูกไม่เป็นหรอกครับเนี่ยเรื่องใหญ่ๆโอ้มันไม่ค่านิยมก็ถูกสั่งสอนมาเช่นนั้นครับหาผมก็ไปตายที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับสุขุมวิทซอยกลางมีรู้ตามมาเรียนโรงพยาบาลเลยที่นั่นไปบวชอายุตรงนั้นเลยยิ่งเลือกแพงมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งบ้านสร้างมาแทนที่จะหยุดหายใจที่บ้านที่ไหนไม่หยุดหายใจที่โอ้คิดอย่างไรคิดไปหมดแล้วลองแชร์สิครับว่าซ้ายกับขวาเท่ากันไหมครับทีนี้โทษครับโทษครับเสียวไหมฮะเสียวไอ้ตรงเสียวเนี่ยคือใช่ละที่มันจะต้องโฟลว์พลังงานตัวที่มันจะโฟลว์ไปต่อไปจะไม่เสียวแล้วเสียวไหมเนี่ยเสียวเจ็บครับเสียวรีแลกนะถ้าเสียวก็รีแลกอ่ะทำให้เราชี้มันจะโปรยพลังงานเนี่ยผมไม่มีเสียวยังไงก็ไม่เสียวเพราะเก่าผมไม่มีเสียวพอเสียวก็ไม่จะขยับเมื่อไม่อยากขยับเพราะขยับนั่นมันเสียวอ่ะมันแอนตี้ธรรมชาติถ้าเสียวก็ไม่อยากจะขยับเพราะขยับมันเสียวก็เลยติดอย่างนี้เนี่ยงอติดเลยนี่แหละครับก็คือที่มาที่ไปแต่ว่ากินยาแก้เสียวมาแก้ปวดนั่นคือแก้เสียวด้วยครับไม่ปวดไม่เสียวยาแก้ปวดเนี่ยตัวแสบคนที่เข้าใจไม่ทันรู้ไม่ทันก็คิดว่ามันดีที่ไหนได้ถึงจุดไปแล้วเอากลับไม่ได้แล้วตับไปแล้วเนี่ยตับไปตายไปแล้วพอตายไปอะไรเกิดขึ้นเนี่ยอะไรต่อว่าตายไปก็คือเรื่องของเดี๋ยวนะแล้วก็ไปฟอกไตแหละหนักเลยที่นี่โอ้โหเป็นผักเป็นปลาเป็นการใช้ชีวิตอย่างไม่มีคุณภาพเลยโอ้น่าสงสารครับนั่นอย่าไปถึงขั้นนั้นนะท่านนะครับอย่าถึงขั้นนั้นนะครับตั้งเป้าว่าอย่าถึงขั้นนั้นนะก็ต้องมาพักนิดนึงพักนั่นไอ้ที่มันตึงเนี่ยมันจะหย่อนนี่เนี่ยเห็นไหมที่ท่านก้าวไม่ออกนั่นนะมันจะก้าวออกผมใช้พลังพวกนี้ช่วยมันจะเบาครับปึ๊บนี่เอ๊ะนี่เนี่ยนั่นนะขยับเองสิครับนี่ต่อท่านี่เรานั่งให้ตรงใช่ครับทีนี้ตั้งขาดูครับปึ๊บยังไงเชียวกลางเลยครับขึ้นลงคล่องตัวไหมหัวไหล่หัวไหล่นี่มันเป็นข้างขวาเออมันติดมีเจ็บปวดไหมครับมันก็ขัดอยู่ขัดโอเครู้ดูซิมันแก้ขัดให้ตอนนี้ดูซิครับโทษครับพลังผมเนี่ยมันจะปรับให้เองโทษครับนี่กล้ามเนื้อนี่แข็งยังโอ้โหยังสุดยอดอยู่นะกล้ามเนื้อนี่รู้ไหมกล้ามเนื้อนี่อย่างน้อยสุดใต้เห็นไหมเจ็ดสิบสี่สิบห้าแปดสิบห้าเก้าสิบโอ้ส
สบายเลย90สบายเลยกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยผมใช้มาสบายนะมันไปจะไปหมดนะมันเสียส่วนเสียทรงหมดอ่ะเพราะเวลามันเจ็บปวดมันต้องหลีกโดยธรรมชาติมันหลีกมันนานมากตั้งแต่นั่งทำงานที่ตำแหน่งนู่นน่ะเนี่ยเป็นมันจังว่าพอเวลามันเป็นแล้วก็ไม่ทำก็ไปได้งานเนาะงานนี่มันงานประชาชนโอ้ยหนักหน้าแล้วครับหนักละยิ่งตำแหน่งสูงๆเนี่ยยิ่งหนักต้องหย่อนตามือผมมันจะคลายนะอีกครั้งนึงครับที่ศีรษะกดลงปึ๊บนะนี่คือพลังผมนี่เอาล่ะขยับเองฮะดีแลกเองดีด้วยครับลองเดินดูสิเมื่อกี้จะเดินไม่ออกลงช่วยถือที่นี่ไปครับเอ๊บเอาเลยรอบเลยครับถือยกน้ำหนักไปด้วยยกไปพื้นเอ๊บชึบน่าตั้งหลักก่อนขอบขาดตาลายไหมตาสว่างดีไหมครับแม่อย่ารีบครับเป็นในตาจอประสาทตาเสื่อมน่าไปหมดนะครับเอาเดี๋ยวเพิ่งพูดถึงมันเอาที่มันก้าวได้ง่ายไหมคล่องขึ้นกว่าเดิมไหมไม่ต้องให้ใครช่วยหรอกสายหันรอบนั่นเลยครับผมเดินตามเพื่ออะไรนะเผื่อว่าขามันขัดกันจะไม่ต้องล้มนะผมเดินตามก็เดินตามตรงนี้นะอย่างเงี้ยนะหนึ่งรอบไปแล้วนั่งเลยครับทีนี้รอบไหมให้คะแนนตัวเองครับหนึ่งรอบนะมันดีร้อยคะแนนเนี่ยให้คะแนนตัวเองสิสอบผ่านมากี่คะแนนได้คะแนนประมาณนั้นนะ50% 50นะ50คะแนนเนาะเกินแปลว่าไม่ตกชั้นนั่นเองเดี๋ยวเว้นนะเดี๋ยวเว้นลองดูสิฮะที่อยู่ด้วยกันเนี่ยฮะท่านเห็นท่านเดินอย่างเงี้ยเอ้าให้คะแนนด้วยครับเห็นคุณจะให้คะแนนเท่าไหร่ครับมันคิดแทนนั่นท่านบอกว่าได้50คะแนนใช่ไหมฮะเนี่ยการให้คะแนนช่วยกันครับผมย้ำผมยินดีผมจะไปบริการถึงบ้านนะยินดีนะไม่ต้องเดินทางมาเพราะมาที่นี่มันต้องมาเข้าคิวคอยคนระดับนี้ผมต้องให้คอยไม่ใช่ให้คอยเพราะถ้าเข้ามาที่นี่มันต้องคอยนัดกันพิเศษโอเคนะครับนั้นหลายคนดีเพื่อนฝูงจะช่วยกันให้มันเต็มร้อยอายุเกิน60ไปมาทุกนัดนะครับพอใจไหมครับเนี่ยพอใจเหนื่อยไหมครับทำไมเหนื่อยแน่ใจผมขอฟังเสียงท่านนับ1ถึง10ดูสิครับ1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10รู้สึกว่าคนลิ้นอ่ะลิ้นเนี่ยลิ้นนะฮะมันคลายขึ้นกว่าเดิมมั้ยครับแปลว่าพูดจาได้ง่ายขึ้นมั้ยครับครับง่ายกว่าเก่าใช่นะครับครับง่ายกว่าเก่านะครับผมจะให้ง่ายกว่านี้อีกเอามั้ยเอาครับโอเคนะครับสังเกตท่านต้องสังเกตเองนะตอนนั้นนะเพราะว่า
ไม่มีใครที่จะรู้จักตัวท่านดีมากกว่าท่านก่อนอยู่ตรงนี้ต้องย้ำผมว่า78เพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันพิจารณาจริงพอละก่อนอยู่บ้านเดินได้เพียงครับคุณนะผมแกล้งทำท่าเป็นหมอหน่อยนะผมแกล้งไม่เฉยครับก็เรื่องความสะอาดหน่อยเนาะป่าสิครับท่านโอ้ต่อไปน้ำลายจะเยอะนะครับน้ำลายไปก่อนไม่ต้องเกรงนะครับโทษไปก่อนพิจารณาครับเพราะนี่มันเรื่องของประสาทต้องค่อยพินฟิลิ่งโทษครับข้างขวาบ้างต่อไปข้างบนลิ้นนะครับขออนุญาตนิดนึงนะโทษครับขออนุญาตจุดนี้จุดสำคัญมากครับโทษครับอึอะไรครับเชิญหน้านะครับลองช่วยตัวเองครับนี่นี่แหละครับต่อไปคนลิ้นท่านจะคล่องกว่านี้ด้วยพลังงานที่มันผ่านนิ้วมือผมเนี่ยครับมันจะคล่องของมันเองครับคล่องตัวเองมันจะหายใจได้ลึกด้วยครับต่อไปท่านจะกินกินอาหารบ้านข้าวจะอร่อยกว่าเดิมกินแล้วมันมีชีวิตชีวาประมาณนั้นนะครับสังเกตตาสว่างสวัยพอทุกคนไหมครับมีฝ้าไม่ฝ้าอยู่ยังมีฝ้านะฮะครับเวลาโอเคไม่เป็นไรผมจะไม่หายเดี๋ยวนี้นะสังเกตนะครับฝ้ามันจะใสเองครับเพราะว่าพวกนี้มันจะดูเองรู้เองเอาละโทษครับพลังงานผมไว้เล็บมือผมเจตนาที่จะมาช่วยทางด้านตาครับทุกคนนะเพราะว่ามันสามารถที่เข้าไปยังซอกซอยนะเล็กๆได้ซ้ายขวาเองครับฝ้าจะได้หายนะครับมั่วๆผมมีไปถามเบอร์แล้วก็ถามตาข้างหน้าบ้างก่อนผู้ว่าคนเก่าครับออกไปแล้วโทษครับต่อลองมาลงปึ๊บตรวจคราวครับลืมตาซะต่างจากของเดิมๆไหมครับหนึ่งเบาตา
เบาตาเบาตาเบาคิ้วครับนะตัวเบาเนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นบอกให้รู้ก็จะดีขึ้นไปเรื่อยครับถ้าเราเบาตานะแปลว่าไฟฟ้าสถิตในตามันเริ่มโฟลว์นะมันเซอร์เคิลเรทนะมันเซอร์เคิลเรทแบบนี้ทุกอย่างเซลล์มันก็จะได้รับการปรับจะเป็นเซลล์กล้ามเนื้อตาจะเป็นเซลล์ลูกตาจะเป็นที่เขาบอกว่าต้อกระจกก็สารพัดที่เขาว่าทั้งนั้นนะครับนะต้อหินต้อกระจกต้อลมต้อสารพัดต้อเขาจะว่านะครับนี่มันจะมันมหัศจรรย์มากครับท่านพลังงานบริสุทธิ์นะครับลองอธิบายความรู้สึกมันทั้งหมดสิครับและให้คะแนนกับตัวเองรู้สึกว่ายังไงแบบไหนเชิญครับรู้สึกว่าในระบบที่ต้องการมันรักษาเนี่ยมันครับผมมันเบากายเบาตัวดีตั้งแต่หัวแขนขาเบาโปร่งเบาโล่งเบาครับไอ้ตัวนี้เป็นที่มาทำให้เราใช้พลังงานน้อยกว่าเดิมครับน้ำหนักเท่าเดิมความสูงเท่าเดิมครับแต่รู้สึกว่าเบากว่าเดิมแปลว่าเรารับพลังงานที่ขึ้นมาแล้วเพื่อที่ยกตัวเราขึ้นเหมือนกับเหมือนกับหนีแรงดูดของโลกครับนะเหมือนเลยเป๊ะเลยคนไหนที่ไม่มีพลังแบบนี้เหมือนกับโลกนี้มันดูดจังก้าวขาก็ไม่ออกนี่ให้เข้าใจผมมีพลังงานตรงนี้เข้ามาช่วยผมบางครั้งผมใช้คำพูดว่าแรงที่ใช้เนี่ยคือดึงแรงนะฮะเป็นแรงโน้มถ่วงของโลกสังเกตเวลาผมสัมผัสและผมกดอะไรต่างๆท่านจะรู้สึกเวลาผมปล่อยนี่นะฮะมันเหมือนกับมันเอาไปมันมีคำที่พูดไม่ออกเพราะว่าผมพูดแล้วมันท่านก็ฟังไม่ได้จะเอาฟิลิกันนะเอาความรู้สึกนี่มาใช้กันเนี่ยผมว่ามันโอที่สุดแล้วนะนั่นนะครับผมโอเคประมาณสุดท้ายเลยนะครับว่าใช้ทั้งหมดเวลาประมาณ30นาทีก็แล้วกันครับประเมินให้คะแนนตัวเองครับท่านอีกครั้งหนึ่งโอ้ย 70% 70% เป็นความมหัศจรรย์มากนะครับอันนี้ลายมือท่านใช่ไหมฮะต่อไปท่านจะเขียนได้ดีกว่านี้อีกนะเขียนลงไปใต้นี่ไม่เห็นใช่ไหมโอเคดูนะฮะว่าตัวหนังสือจะนี่ฮะตรงนั้นเนี่ยเขียนอะไรก็เขียนไปเถอะครับต่างกันเยอะไหมครับต่างกันเยอะไหมก่อนหน้านี้ท่านเป็นคนใจเย็นนะฮะคนละเรื่องนะลาเชนเองตอนนี้ค่อนข้างจะมีระเบียบอันนี้ชัดไหมครับท่านนี่ฮะเป็นตัวบอกให้มือที่ท่านสั่นไปจากเมื่อตอนต้นตอนนี้อาการสั่นจะน้อยลงลายเซ็นเหมือนกันเนี่ยครับต่างนี่คือความแตกต่างกันได้ชัดเจนเนี่ยนี่แหละคือพิสูจน์ได้โดยการกระทำเราไปเรียนรู้วิธีการพิสูจน์ผ่านคณิตศาสตร์นะฮะเขาบอกว่าวิชาคณิตศาสตร์คือวิชาปลิ้นปล้อนเป็นวิชาศรีสนนชัยเช่นขึ้นต้น2บวก2เป็น4บวกเมื่อไหร่มันก็เป็น4เมื่อนั้นตัวที่เป็นปลิ้นปล้อนคือ3บวก1ก็ใช่นะฮะ5ลบอีก1ก็ใช่นั่นนะฮะนั่นแหละคือตัวที่มันปลิ้นปล้อนเขาก็บอกว่าเป็นเหตุเป็นผลมันเรื่องของเขาเราเรียนรู้ผ่านวิชานั้นก็มาประกอบอาชีพกันนั่นเองแต่ของจริงคือตรงนี้ต่างหากชัดเจนครับผมว่าไม่ต้องแปลเนาะครับ มันฟิลลิ่งอย่างนี้มันเอาอะไรมาแปลทีนี้สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับด้วยความยินดีครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกันเนาะใช้เวลากันมามากเพราะว่าท่านเป็นคนที่มีความสัมพันธ์อดีตก็รองอธิบดีนะกรมนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นบุคคลที่ไร้สาระนะครับที่